สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่ามาถึงป่าเกือบ11โมงนะคะเจอรถทั้งหมด3คัน4คันกับคันของเรานะคะทุกคนก็เลยเดินเข้ามาได้10นาทีได้เห็ดมันปูอยู่แค่ดอกเดียวค่ะแล้วก็มีเห็ดดำอยู่ไม่กี่ดอกค่ะทุกคนเอายังไงดีวันนี้เขามากันเป็นครอบครัวนะคะแต่พี่ขุนน่ะเขาขับรถหาที่จอดไงเห็ดก็จะเริ่มแบบแห้งๆแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเย็นเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ฝนหยุดตกมาได้อาทิตย์ถึงอาทิตย์หรือยังน่าจะประมาณโอ้ยอันนี้เล็กไปหน่อยน่าจะประมาณ 4-5 วันแล้วมั้งฝนไม่ตกเนี่ยแต่ในป่าจะยังมีความชื้นเขาจะเล่มเอาอย่างนี้แหละทุกคนเดี๋ยวขอเวลา30นาทีตรงจุดนี้ถ้ามันแบบไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป่านะคะเอ้าเห็นไหมตะกี้ไอ้มุดเข้ามาเก็บใต้ต้นไม้ทุกคนเลยถ่ายคลิปไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้มุดเข้ามามุดเข้ามาจากตรงนู้นอ่ะตะกร้าไอ้อยู่นู้นแล้วก็มุดเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอ้ทุกคนมีแต่รอยคนเก็บเนาะไอ้เราก็มาเก็บวันเสาร์เนาะการที่เรามุดเข้ามานะคะทำให้เราเจอดอกใหญ่ไซส์นี้หรือเปล่าที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตไซส์อย่างนี้เลยทุกคนนี่ว้าวสวยเอาละพลังงานเริ่มกลับมาแล้วพลังงานความอยากเก็บอันนี้ได้แต่ขาก็เอาเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะไปเก็บกองไว้นี่ก่อนเนาะนี่ทุกคนสวยอุ้ยทุกคนเดี๋ยวมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันไอ้นี่ใหญ่อยู่ขายาวๆนี่โอเคเดี๋ยวนะทุกคนนะโอ้ยอันนั้นมันเหมือนเละค่ะชุ่มเละเมื่อตะกี้คุณชายโทรมาถามเธออยู่ตรงไหนหาไม่เจอเนาะวันนี้ก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงอยู่เด้เสื้อกั๊กอ่ะเมื่อตะกี้ไอ้ส่งโลเคชั่นให้พี่ขุนแล้วนะคะแกได้ตามจุดถูกมันเกิดอยู่ในมอสทุกคนดูไอ้ดึงขึ้นมายาวขายาวนางแบบโลกเลยเนี่ยวันนี้เราอาจจะเก็บพิถีพิถันไม่ได้นะเพราะว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนป่าค่ะทุกคนเพราะว่าคนเยอะวันนี้คนเยอะเนาะโอ๊ยพี่ขุนโทรมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรับสายแกก่อนทุกคนมันอยู่ในหลืบนี่ทุกคนดูมีแต่ดอกสวยๆนู่นโอ๊ยพี่ขุนก็ไม่มาสักทีเดี๋ยวนะขออนุญาตหยุมก่อนแล้วกันรูปเริ่มไม่ต้องถ่ายในนี้เขาก็จะมีเห็ดหัววุ้นด้วยนะคะเห็ดหัววุ้นนี่ไอ้อ่านดูแล้วนะไอ้เจ้าหัววุ้นเนี่ยเขาไม่ได้มีพิษนะเพียงแต่เขาไม่กินแค่นั้นแหละป
่ารกค่ะทุกคนตรงนี้โอ้ยโอ้ยตกตกตกโอ้ยเข่าลั่นบางอันก็ดำไปหมดแล้วนี่ฟึบ เก็บมาทั้งราก Hey, Sing. See you, mate. Yeah, ball come, huh? Ball come, busk, huh? Okay. Oh, this one is how it is. This one that is growing like this is starting to get old, right? Everyone, the air is cold, so it is growing like this. Here, look at this.เห็ดไอหม่นเข้ามาจะหม่นเข้ามาหม่นค่ะหม่นหม่นหม่นเข้ามาเห็นไหมต้องค่อยไก่เก็บเห็ดไปได้20นาทีแล้วพี่ขุนเพิ่งจะเดินขึ้นมาเก็บเห็ดได้เป็นกองแล้วจ้ะฮอดูฮิตตัดกันกริ๊งกริ๊งยังฮิตตัดอ่ะอ่าฮะฟิยาคนละเอาว่าฟอดูอินจะทอแม่และผัวเสียว่าฟอทอดูเด่นเหรอ Nej jag hade ingenting för jag gick bara in och skulle kissa där borta Okej Jag tog dem i handen Titta här Ja mycket Jaอันนี้ผู้ช่วยตัดขาเห็ดนะคะฮัลโหลฮัลโหลแชมป์ปะแชมป์ปะเดี๋ยวมันมิกกี้ดอนดูยอประกอบเจดยอบอลาสมิตอินแฮยอสวกบอลาโนกราเซนยอสมิตอินแฮอีบุสเกบอกอมบุสเกลมอสเซว้าวทุกคนมันสวยจริงเหมือนดอกไม้เลยอินเตอร์เซเลนฟูฮวดโดเมกันสกาเรสกอร์ดัตติดออีกจุดหนึ่งไอสงสัยว่าผู้หญิงคนที่ไอเจอนะที่แกเดินมาตรงนี้ก่อนนะแกคงจะไม่เก็บเห็ดไอเห็ดดำจ้ะทุกคนแกน่าจะมาหาเฉพาะเห็ดเหลืองแล้วมันไม่มีแกก็เลยเดินลงไปถ้าไม่งั้นมันไม่น่าจะเหลือนะเห็ดดำอะอันก็เล็กไปจะเอาดีไหมเอ้าอุ้ยนี่นี่นี่มีไอ้เอากองไว้ไหนวะนี่นี่ตรงนั้นน่ะมันไม่เยอะแต่มันเหมือนดอกไม้ปลายต้นสดเนี่ยทุกคนเนี่ยอ้าวอุ้ยเกียดจริงๆเรื่องไอโฟนแกะไปเราก็ไม่เอาเนาะเอาเฉพาะที่เอาได้ทุกคนอันนี้ล่ะตอนแรกนึกว่ามันแกะวิได้อยู่เนี่ยค่ะ
Tar du den röda? Ja, jag ska plocka i den röda så du får du klippa då. Gä på ett bar. Så där din. Klipp du då. Oj. Bok ให้ตัดขานางบอกฉันก็หาเจอเหมือนกันฮะใช่พี่ขุนเก็บเห็ดผิด1ดอกครั้งที่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวนี้ก็อู้น่าจะโดนทากหรือเปล่าดอกน้อยนั้นก็ยังมีโผล่มาให้เก็บอยู่ดีต่อใจเล็กๆน้อยๆเราก็มีความสุขแล้วทุกคนไอเก็บเลยนี่เที่ยง20เดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนพอดีไอเดินผ่านมาก็เลยมาเห็นจุดนี้เลยบอกพี่ขุนว่าเดี๋ยวให้นางขึ้นไปขับรถลงมานะคะเก็บเห็ดได้ยังไม่ถึงครึ่งตะกร้าเลยจ้ะแต่เก็บเห็ดไม่นานนะประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละค่ะเห็ดสวยมากหน้าอายกลมบักเลยนะหน้าบ้านจ้ะวันนี้มืดนะวันนี้ไม่มีแดดเก็บเห็ดหน้ามืดๆเลยทุกคนจ้านี่สวยดอกน้อยโพดนี้ก็นี่ยังไงวะโอ้ยอันนี้เลยแต่ขาโอ้ยดูสิน่ารักจังเลยเนาะขาเล็กๆน่ารักเดี๋ยวใส่กระจาดนี้ไปก่อนกระจาดพี่ขุนไม่ได้เอามาล่อนนะไม่ได้เอามาล่อนบลูเบอร์รี่นะทุกคนนะเอามาใส่เห็ดอุ๊ยอันนี้ทุกคนไม่เห็นมันบังนี่ค่ะเมื่อกี้เห็บไตไอตัวนึงทุกคนยังไม่ทันได้สำรวจตัวเองเลยนะเลยวันจันทร์ที่แล้วที่ไปเก็บกับเพื่อนร่วมงาน3คนเนาะไอโดนเห็บทั้งหมด5ตัวตอนแรกหาเจอตอนเย็นน่ะ4ตัวเอาออกนะคะอีกตัวนึงเจอตอนเช้าทุกคนโอ้อันนี้เปื่อยละถึงเวลาอาหารเที่ยงไหนดูสิพี่ขุนก็จะมีไข่เจียวหอมใหญ่แล้วก็มีเนื้อจากแฮมเบอร์เกอร์ค่ะทุกคนอร่อยรู้ยากมีเคทชัพหรืออะไรนะเคทชัพคุ
ุณชายเนาะเปลี่ยนที่กินข้าวทุกคนเอ้ยไอจะกินกาแฟกับขนมค่ะเพราะว่าไอกินข้าวเหนียวมาเมื่อเช้าตอนก่อนออกเนาะออกจากบ้าน10โมงอะทุกคนดูกำลังถ่ายคลิปอยู่เหาไต่ผมนี่ขนาดใส่หมวกไว้นะดูค่ะเหาอะตรงนี้อะมันอาจจะไม่ใช่จุดที่สวยแต่ว่ามันเป็นจุดที่เรารับแสงแดดตรงๆเลยทุกคนก็เลยรู้สึกดีที่นั่งตรงนี้นะคะไอมีกาแฟมาด้วยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยเปลี่ยนที่กินข้าวอู้ก็กลิ่นกาแฟหอมฉุยเลยอันนี้จะมีมัฟฟินเหลืออยู่ทำมัฟฟินบลูเบอรี่ตั้งแต่หลายวันแล้วค่ะอันนี้คือเหลือจากที่ทุกคนกินอิ่มแล้วดูโฟอิงเงินบุฟฟินอีกหรอกวนอร่อยเอ้าเละตุ่มเป๊ะอุ้ยนี่ไงดอกหนึ่งเหลืองๆงี้ชอบเอ้าสองดอกทุกคนเขาสูงมากไอ้เรามีความแบบไอ้เป็นคนกลัวความสูงด้วยเนาะไอ้เดินอยู่เรียบๆตรงริมเขาแล้วทุกคนดูสิความลึกโคตรกลัวเลยขาสั่นเลยเดี๋ยวหาทางกลับดีกว่าได้เห็ดครึ่งตะกร้าคิดว่าพอใจแล้วจะได้ไม่เหนื่อยทำความสะอาดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนะโอ้ยมอสตรงนี้ก็สวยสวยมอสสวยแต่ไม่มีเห็ดทุกคนดูเอาทุกคนเอ้ยเดินมาแทบจะเหยียบเลยนะเนี่ยกำลังหาทางออกจากป่ามาเจอเห็ดกลุ่มนึงเขาเกิดอยู่ตามพุ่มของบลูเบอรี่ค่ะต้นบลูเบอรี่ก็ใบร่วงเกือบหมดแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะต้องดูดีๆสีน้ำตาลเชียวตรงนี้แล้วทำไมตรงนี้มันดำๆเนาะงงอ
นี่สวยงามค่ะขาเรื่องใช่จะให้ทุกคนดูนี้ด้วยกันกำลังหาทางออกจากป่ามาเจอเห็ดกลุ่มนี้อยู่ในมอสเขียวๆอ่ะทุกคนคิดดูตกกระจายเลยเนี่ยดูดอกน้อยๆแอนก็จะแค่เอานะคะเพราะว่าคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะได้มาที่ป่าตรงนี้อีกแล้วนะคะความรู้สึกก็เหมือนเห็ดมันจะหมดแล้วนะอันนี้เน่าเอาทุกคนดูค่ะความใหญ่นี่ข้างในนี้ก็อีกดอกหนึ่งแต่ว่าเน่าหมดแล้วค่ะเอาแค่นี้นี่โอ้โหเนี่ยค่ะนี่อุ๊ยโดนท่ากินเยอะเดี๋ยวอันนี้ไอ้จะเอาแต่ขาเพราะว่าขาแน่นมากเลยขาแน่นทุกคนขาแน่นเดี๋ยวๆๆๆเนี่ขาสวยอันนี้คือเห็ดมะนาวนะคะมีอยู่ดอกเดียวเรากำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดมันไม่ค่อยมีใหญ่ก็เลยบอกพี่ขุนว่าขอสำรวจอีกนิดนึงขอสำรวจอีกนิดนึงนะคะก็เข้ามาเจอเห็ดนี้สวยดีค่ะโซนนี้นะทุกคนมันไม่ได้ห่างจากโซนที่ไอ้เก็บก่อนหน้านี้เราขับรถมาอีกแป๊บนึงนะคะแล้วไอ้ก็รู้สึกว่ามอสก็เป็นแน่นๆแต่ไอ้ก็เห็นรอยเห็ดสีเหลืองอ่ะเกิดขึ้นตามทางค่ะทางขึ้นเขาเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนะได้ลงไปดูตรงนั้นไอ้ไม่เห็นเห็ดแต่คันตะแรนไอ้เห็ดดำเลยทุกคนนี่ไอ้เจอเห็ดเหลืองอีกแล้วเออป่านี้เห็ดเหลืองมันจะชอบเกิดอยู่ตรงที่เป็นแบบเป็นแอ่งอะค่ะเป็นแอ่งแล้วก็มอสมันจะชุ่มๆเอาอันนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอนะเจอเฉยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแอ่งแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นแอ่งลงมาแบบนี้เออทุกคนทางลงเขาดูไอกำลังลงแบบไอลงตามทางน้ำเนาะทุกคนดูดิมาเจออะไรนี่ป๊าดพี่น้องแมวงามกระโดดกระเดียโอ้ยบัดสิมือเนาะเนี่ยค่ะงามจ้ะตัวใดที่มันแก่แล้วไอ้ก็จะแค่เอาจ้ะไอ้จ้ะโอ้ยอันนี้เน่าทุกคนถึงเวลามือแล้วทีนี้ไอ้ขึ้นเขามาไอ้ก็แค่เห็ดเหลืองจ้ะทุกคนแค่เอาเพราะมันบ่งามจ้ะมันอยู่แบบว่ามอสก็เป็นมอสสั้นๆเนาะแกนๆแต่มีเห็ดเนาะเห็ดมันจะวายแล้วจ้ะที่ป่านี้นะโอ้สวยอ้าวมาเจอสวยๆตอนจะกลับเฉยอันนี้เราไปกินเองทุกคนไม่ต้องซีเรียสว่ามันไม่สวยนี่
อุ้ยทุกคนทุกคนดูนี่อุ้ยว้ายแล้วนี่คืออะไรเนี่ยดูว้ายขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ให้หนูเจอก่อนกลับสวยๆนะคะโอ้ยสวยมากเลยอยากให้ทุกคนดูนะทางลงเขาไอถึงขนาดต้องวางถุงวางกระเป๋าไอเห็นนะคะนี่ทุกคนดูเป็นทางเลยแต่ว่ามันจะดอกเล็กๆเนาะอาจจะเหลือจากที่เขาเก็บทุกคนดูนู่นอะค่ะขึ้นไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนู่นนู่นทุกคนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับวันนี้เออแปลกดีเนาะพอจะกลับแล้วหมานทุกทีเลยอ่ะโอ้ดูจ้ะพอเล็มได้อยู่นะเดี๋ยวๆๆไม่ใช่อ่ะเหยียบเห็ดแล้วป่ะตายเริ่มลายไงเดี๋ยวนะอาจจะเริ่มเก็บจากข้างล่างนี้มันจะได้มองเห็นไงถ้าเราเชิดขึ้นไปเนาะเดี๋ยวนะเราเชิดหัวขึ้นไปเราจะได้มองเห็นเห็ดโอเคเห็นไหมเอ่ยโอ้ท้องก็เริ่มร้องละเพราะตอนเที่ยงไอ้ไม่ได้กินข้าวไอ้ไม่หิวไงเอาอันนี้หักเก็บกองเดี๋ยวเอาไปตัดที่บ้านนี้เก็บใส่ถุงเลยถึงว่าสิมันมีแบบคนน่ะมาจอดรถอยู่เขามาจอดก่อนไอ้นะแต่คิดว่าอันนี้เขาไม่เห็นหรือเปล่าเป็นผู้ชายนะคะฝรั่งอันเดอร์บอกว่าเขามีตะกร้าเห็ดอยู่ท้ายรถด้วยฝรั่งนะดูก็ยังหนุ่มอยู่ค่ะทุกคนน่าจะราวๆประมาณ40นิดๆ นี่แหละมาคนเดียวด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นดอกที่สรุปเขาน่าจะไม่เห็นแล้วค่ะนี่ไอ้แค่เอานะกองไว้ก่อนทุกคนกองไว้ก่อนเกือบแห้งละแกะเอาเลยจ้ะอันนี้ก็โอ้ได้ไหมสองดอกเอ้ยทุกคนเมื่อกี้ลืมกดกล้องนะคะไปควักมาจากมอสเลยนู่นเลยสวยอยู่นะดอกนี้ฟินาเล่หรือเปล่าฟินาเล่เฮ้ยทุกคนตรงนี้ดีมากเลยอ่ะถึงมันจะสูงชันแค่ไหนแต่ว่ามันมีเห็ดให้เราเก็บดีต่อใจโอ้หุยนี่เอ้ยสวยไอ้หัก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 ไม่มีทุกคนไอ้ทำไมหมานตอนจะกลับบ้านเนี่ยดูทุกคนดูค่ะแล้วไอ้จะบอกว่าถนนน่ะมันอยู่ตรงนู้นนะคะป่านี้เขามีดีของเขาหูยถึงว่าทำไมคนมาจอดแถวนี้แต่เราก็ตามเล็มเอาแหละทุกคนเอ้ยไอ้เริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าไอ้ปีนเขาปีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกอู้นี่เอ้าปียลักษณ์เหนื่อยแล้วนะเนี่ย
คนโอ้ทากทากนี่นะจะไม่เหนื่อยได้ยังไงทุกคนดูมันสูงมากนู่นเห็นถนนไหมไอ้ไม่เห็นแล้วไอ้จะรีบทุกคนไอ้รีบจริงๆเพราะว่าไอ้บอกพี่ขุนว่าไอ้จะขึ้นมาแค่30นาทีแต่ตอนนี้ไอ้ฟาดไปเกือบชั่วโมงแล้วขึ้นมาบนเขาแล้วไอ้ก็เจออยู่เรื่อยๆโอ้ไอ้ไม่เคยรู้เลยว่าภูเขาเนี้ยมันมีเห็ดโอเคเอาใส่เข้าไปพี่น้องแมวบ่ได้มือดอกนั่นน่ะแห้งเปิดแห้งเจอโอ้ยเละหญ้าแทงตากิ่งไม้แทงตาไอ้โอ้อันนี้ก็เละมากเอาไหมทุกคนเราก็เอาไปตัดแต่งซ่อมแซมพี่ขุนคงงงนะโอ้ยเมียหายไปนานมากอุ้ยทุกคนดูอันนี้ต้องปัดฝุ่นก่อนเอาใส่ในถุงนะมันฝุ่นเยอะไปหน่อยทุกคนอีกจุดหนึ่งตรงนี้ค่ะดอกไม่ใหญ่มากพอได้เล็มนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกองแล้วก็อันนี้ไอ้ขอเลือกนิดนึงเนาะเมื่อกี้เอาดอกเล็กดอกอะไรก็เอาหมดเลยเพราะตอนแรกว่ามันหาอะไรไม่เจอไงทุกคน แล้วอย่างหนึ่งไอ้คิดว่าคงจะไม่ได้มาแล้วปีนี้ไอ้ก็เลยเก็บนะคะพอไหมอ่ะนี่นี่โยากยากตัวนี้เกิดอยู่ใต้ชะง่อนหินปาดจิตตัวไอ้ว่าภูเขาลูกนี้มีแต่เห็ดเหลืองค่ะพอดูแล้วมีแต่ร้อยเห็ดเหลืองค่ะจริงๆเลยนี่ว้าวโอ้ยทุกคนทำไมมันดีต่อใจอย่างนี้โอ้ยเนี่ยมันมาเจอเห็ดตอนเราจะคิดจะกลับบ้านดูสิเห็ดเก็บเห็ดแป๊บเดียวอยู่เมาทุกคนดูค่ะว้าวแม่นอีหยังนี่ทุกคนเห็ดเพิ่งจะตั้งอยู่นี่แต่เพิ่นเฒ่าแล้วเด้อุ๊ยขาแน่นทุกคนเฮ้ยไอจะเอานี่มันเป็นเห็ดผึ้งหัวแดงค่ะเห็ดผึ้งสีน้ำตาลแดงนะคะตัวนี้หายากนะคะอุ๊ยเขาจะกิ้งตกเขาค่ะโอ้ทุกคนเห็ดล่วงโอ้นี่จ้ะโอ้โหทำไมหมานี้ล่ะทุกคนไอ้คิดว่าไอ้อ่ะอยากจะกลับจริงๆนะแต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะดูสิ
ทุกคนอะไรมันจะมาหมานตอนนี้อ่ะบ่ายสามแล้วนะเนี่ยถึงมันจะอาจจะหนอนนิดนึงนะหรือเปล่าม ันหายากไงมีหนอนนิดหน่อยนะคะปีนี้ไอ้ไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานเป็นจริงเป็นจังเลยทุกคนมันไม่มีบ้านไอ้อ่ะนะแต่อันนี้มันก็เป็นป่าอีกเมืองนึงเนาะป่าที่ไอ้มากับแม่ลูกอ่อนตอนนั้นแหละอุ๊ยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ะโอเคตัดออกถึงขนาดนี้จ้ะตรงนี้ไม่มีหนอนเดี๋ยวดูดอกใหญ่มานั่งดีใจอยู่คนเดียวก็จกมกอยู่ในป่าโอ้ยตัดออกพี่น้องแมวตัดออกโอ้ยดอกใหญ่นี่บ่ได้จ้ะหนอนกินเมื่อจ้ะขึ้นมาถึงดอกเลยเอาเพิ่นใบนี่แหละเอาไปแต่ดอกน้อยพี่ขุนโทรตามนางบอกว่าเราต้องกลับแล้วหรือเปล่าไอ้ก็เลยบอกว่าขออีก15นาทีได้ไหมทุกคนมันยังเจออยู่อ่ะมันเห็ดมันไม่หมดสักทีอ่ะทุกคนมันคือภูเขาทั้งลูกเลยอ่ะฝั่งที่ไอ้จะเดินลงเนี่ยนะคะมีแต่เห็ดตอนไอ้เดินขึ้นไอ้เดินอีกถนนเส้นนึงเขาลูกเดียวกันนี่แหละแต่เดินคนละเส้นมันตรงนั้นอ่ะมันเป็นถนนขึ้นไปเหมือนกันทุกคนเออแต่อันนี้เป็นไอ้ลงฝั่งนี้ไงแล้วมีแต่เห็ดนะมีแต่เห็ดเต็มไปหมดเลยเจอเห็ดหัวแดงอีกหนึ่งดอกนี่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าป่าเนี้ยมันจะเป็นป่าที่ดีเลิศสมันตันขนาดนี้มีรอยคนตัดขาเห็ดนี่ด้วยนะนอกจากไอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่รู้จักป่านี้อุ๊ยหนอนค่ะหนอนทุกคนมีคนที่เขารู้ป่าค่ะเห็นไหมรอยเขาตัดค่ะข้างหลังนี้ก็รอยตัดใหม่ๆด้วยเนี่ยรอยเนี้ยมันดีงามอย่างนี้เลยนะมันเน่าแล้วอ่ะทุกคนเอาแต่ดอกได้ไหมไม่ได้โอ้ยเห็ดมันมาวันไหนอ่ะทุกคนจ๋าเอาไว้ที่เดิมโอ้ยทุกคนมากรี๊ดเห็ดเพิ่งหวานเฮ้ยทำไมมันมีที่ป่านี้อีกดอกนึงอีกดอกนึงมีอีกไหมเย้ทุกคนในที่สุดเห็ดพึ่งหวานมาแล้วเอาจริงๆทุกคนบ่ายสามแล้วบ่ายสามกว่าแล้วไอ้ไม่อยากกลับเลยอ่ะไอ้มาเจอป่าเห็ดเหลืองเห็ดพึ่งอยู่ด้วยกันไม่มีนอนเลยค่ะทุกคนดูโอ้ยโทรศัพท์ไอ้แบตหมดโทรศัพท์ก็แบตหมดถ่ายได้แค่ไหนแค่นั้นทุกคนแค่ไหนแค่นั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ต้องเซฟแบตเดี๋ยวไอ้เผื่อพี่คุณแกโทรหาไอ้อีกจ้ะเนาะเสียงหมาใครเนี่ยเห่าจังเลยดูน่ารักจริงเลยน่ารักที่สุดเย้ จุดสุดท้ายค่ะทุกคนฟินาเล่ที่ถ่ายฟินาเล่แค่นี้เพราะว่าอะไรแบตมันหมดไงแบตมันจะหมดแต่จริงๆอ่ะเก็บมาตลอดทางเลยอันนี้อีกประมาณ20เมตรลงเขาเจออีกทุกคนนี่เห็ดแทบจะเต็มถุง